สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกูรูคุณไทยครับรายการที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้จริงเรื่องเครื่องจักรกับกูรูคุณไทยสำหรับวันนี้รายการของเราจะมีคลิปขำๆเรื่องเล่าทั่วไปสาระน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องจักรหรือการบำรุงรักษาเครื่องจักรมาฝากท่านผู้ชมครับครับคุณกันครับคุณกันมีคลิปขำๆเกี่ยวกับอะไรมาฝากท่านผู้ชมครับค่ะกันมีคลิปขำๆเกี่ยวกับอนาคตของชาติมาทายกันดูนะคะว่าโตขึ้นเขาอยากเป็นอะไรค่ะเปียคะเปียคิดว่าโตขึ้นน้องอยากเป็นอะไรคะสงสัยจะเป็นทหารไหมคะพี่กันไม่ใช่ค่ะพี่นุ๊กพี่นุ๊กคิดว่าเป็นอะไรคะคุณครูไหมคะไม่ใช่ค่ะบอสคะบอสคิดว่าโตขึ้นน้องจะเป็นอะไรคะคุณหมอครับไม่ใช่ค่ะไปชมคลิปกันเลยค่ะว่าอนาคตของชาติจะเป็นอะไรไปชมกันเลยค่ะว่าเป็นอะไรอ๋อกระเทยนี่เองค่ะครับคุณเปียครับวันนี้คุณเปียมีเรื่องเล่าทั่วไปอะไรมาฝากท่านผู้ชมครับค่ะวันนี้นะคะเปียมีเรื่องเล่าทั่วไปเกี่ยวกับการทานผลไม้หลังอาหารทันทีมาฝากค่ะเปียคะการทานผลไม้หลังทานอาหารเสร็จไม่ดีหรอคะใช่ค่ะพี่การไม่ดีเลยค่ะเนื่องจากอาหารที่เราทานเข้าไปนะคะต้องใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงในการย่อยและเมื่อเราทานผลไม้ตามทันทีนะคะมันจะเกิดการผสมกับอาหารที่รอการย่อยอยู่ในกระเพาะค่ะจึงอาจทำให้เกิดการหมักบูดมีผลทำให้เกิดอาการจุกแน่นจุกเสียดหรือไม่สบายได้นะคะครับวันนี้คุณนุ๊กมีสาระน่ารู้อะไรมาฝากท่านผู้ชมครับค่ะนุ๊กมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องวัดความเร็วรอบอะค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะเครื่องวัดความเร็วรอบเป็นอุปกรณ์วัดความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุส่วนใหญ่จะประยุกต์ใช้ในการวัดความเร็วรอบของเครื่องจักรกลไม่ว่าจะเป็นเพลาล้อรถยนต์ความเร็วของมอเตอร์เป็นต้นซึ่งหน่วยการวัดของเครื่องวัดความเร็วรอบคือรอบต่อนาทีหรือในประวัติศาสตร์เครื่องวัดความเร็วรอบถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยวัดค่าแรงหนีศูนย์และในปี1817ได้มีการประยุกต์ใช้เครื่องวัดความเร็วรอบวัดความเร็วรอบของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมหลังจากปี1840เครื่องวัดความเร็วรอบได้ถูกประยุกต์ใช้ในการวัดความเร็วรอบของยานพาหนะอย่างกว้างขวางครับคุณกันครับคุณกันมีวิธีบำรุงรักษาเครื่องจักรอะไรมาฝากท่านผู้ชมครับกันมีวิธีบำรุงรักษาเครื่องพับไฮโดรลิก 6.10 เมตรมาฝากกันค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะวิธีบำรุงรักษาเครื่องพับไฮโดรลิก 6.10 เมตรเช็คสภาพของเครื่องจักรอยู่เป็นประจำใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำมันเบนซินเช็ดทำความสะอาดเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอค่ะหากท่านผู้ชมนะคะสนใจสามารถเข้าไปชมเว็บไซต์ได้ที่ www.toyomachinery.co.th ค่ะหรือชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.greatchanneltv.com ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe ให้ด้วยค่ะขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการดังต่อไปนี้ครับบริษัท Toyomachinery จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องรีดหลังคาเหล็กเครื่องยำโคมเครื่องคลายมวลเครื่องทาเครื่องพับเคโรงงานเคขายเอเคโอเฮดสำหรับวันนี้พวกเราขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเรื่องราวบนโลกมากมายให้เราเรียนรู้ได้เข้าใจค้นหาคำตอบมากมายด้วยหัวใจแบบช่างไทยไม่ว่าเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์มันก็มีหัวใจต้องรู้วิธีแก้ไขดูแลโอ้จะซ่อมจะแซมกันอย่างไร